มาอยู่กับน้องบุ๋มสาวน้อยจากจังหวัดยโสธรที่แม้ต้นทุนชีวิตอาจมีไม่เท่าใครแต่ก็ขอใช้ความรู้และหัวใจเข้าสู้การสานฝันซึ่งตอนนี้สะสมค่าเทอมไปได้แล้ว 30,000 บาทเกมต่อไปยังอยู่กับวิชาภาษาไทยแต่บอกเลยว่าหารือโหดอย่างแน่นอนเธอจะสะสมค่าเทอมเพิ่มได้หรือไม่มาเอาใจช่วยพร้อมกันเลยครับเกมที่2ครับคุณแชมป์ครับเกมที่2เกมนี้ให้น้องบุ๋มเป็นนักสืบเลยครับเกมที่2ยอดนักสอบปากคําเกมนี้ในแต่ละข้อเราจะมีคำหรือกลุ่มคำปริศนา1ประโยคที่ถูกกำหนดไว้เมื่อเริ่มจับเวลาน้องมีหน้าที่ถามคำถามพิธีกรเพื่อให้ได้ข้อมูลของคำในข้อนั้นมากที่สุดน้องสามารถถามกี่คำถามก็ได้จนกว่าจะหมดเวลา60วินาทีเมื่อได้ข้อมูลที่มากพอหรือมั่นใจว่าน่าจะเป็นคำที่ใช่สามารถตอบออกมาเรื่อยๆภายในเวลาที่ยังเดินอยู่ถ้าผิดมีสิทธิ์ถามข้อมูลเพิ่มได้หรือตอบคำใหม่จนกว่าจะถูกเพียงแค่บริหารจัดการให้ดีก่อนที่เวลาจะหมดถ้าหากคำตอบที่ใช่ไม่ได้ข้อนั้นเท่ากับ0ทันทีและทั้งหมด5ข้อข้อละ 6,000 บาทถ้าทำได้ทั้งหมดรับค่าเทอม 30,000 บาทไปเลย60วินาทีเป็นของน้องบุ๋มมีหน้าที่ในการถามพี่แชมป์ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องถ้าน้องบุ๋มพร้อมแล้วและนี่คือโจทย์ในข้อแรกโจทย์มาเลยครับเชิญครับเป็นคำไวยพจน์ไหมคะไม่ใช่คำไวยพจน์ครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมคะไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำสุภาพไหมคะไม่ใช่คำสุภาพครับทำเอาชะงักกันไปเลยทีเดียวต้องหาหมวดให้เจอก่อนนะครับคุณผู้ชมเป็นสำนวนสุภาษิตไหมคะเป็นสำนวนสุภาษิตครับมีสัตว์อยู่ในนั้นไหมคะมีสัตว์อยู่ในนั้นไหมไม่มีสัตว์ครับมีกี่พยางค์คะมีทั้งหมด4พยางค์ครับถามต่อได้เลยครับขึ้นต้นด้วยตอนนี้เหมือนน้องบุ๋มจะนึกไม่ออกนะครับแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเวลาใกล้จะหมดลงแล้วต้องตั้งสติคิดให้ออกนะครับน้องบุ๋มไม่มีสัตว์เป็นสำนวนสุภาษิตมี4พยางค์ครับมีคนอยู่ในนั้นไหมมีคนอยู่ในนั้นไหมไม่มีคนอยู่ในนั้นครับมีสิ่งของอยู่ในนั้นไหมคะไม่มีสิ่งของอยู่ในนั้นครับมีอวัยวะในนั้นไหมคะมีอวัยวะอยู่ในนี้ครับอวัยวะส่วนไหนคะมีส่วนที่อยู่บนหน้าแล้วก็ตั้งแต่เข่าลงไปครับปากกัดกินถีบค่ะถูกต้องครับถูกแล้ว1ข้อนะครับรับไปก่อน 6,000 นะครับไปต่อในข้อที่2และนี่คือโจทย์ในข้อที่2ครับเชิญครับเป็นสำนวนสุภาษิตไหมคะเป็นสำนวนสุภาษิตครับมีสัตว์อยู่ในนั้นไหมคะมีสัตว์อยู่ในนี้ไหมไม่มีครับมีสิ่งของอยู่ในนั้นไหมคะไม่มีครับมีอวัยวะอยู่ในนั้นไหมคะไม่มีครับมีเครื่องใช้อยู่ในนั้นไหมคะเครื่องใช้ไม่มีครับมีธรรมชาติอยู่ในนั้นไหมคะมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ครับมีน้ำอยู่ในนั้นไหมคะมีน้ำอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับมีพืชอยู่ในนั้นไหมคะมีพืชอยู่ในนี้ครับมีพืชกี่ชนิดคะมีพืชอยู่2ชนิดครับเป็นผักไหมคะเป็นผักครับผักสวนครัวใช่ไหมคะผักสวนครัวใช่ครับทำเอาชะงักไปเลยชิดเดียวตอนนี้น้องบุ๋มดูท่าทางเริ่มตันกับการตั้งคำถามซะแล้วสิครับความหมายก็ได้ความหมายเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ได้ทั้งมันมีกี่พยางค์คะมีทั้งหมด6พยางค์ครับเป็นผักสวนครัวทั้ง2ชนิดไหมเป็นผักสวนครัวทั้ง2ชนิดครับขิงก็ราค่ะก็แรงถูกต้องครับเก่งมากไปต่อในข้อที่3นะครับน้องบุ๋มครับครับกติกาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับโจทย์ข้อที่3มาเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมคะไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำสุภาพไหมคะไม่ใช่คำสุภาพครับเป็นคำไวยพจน์ไหมคะเป็นคำไวยพจน์ครับเกี่ยวกับธรรมชาติไหมคะเกี่ยวกับธรรมชาติครับอยู่เป็นป่าไหมคะเป็นป่าก็ได้ครับเป็นต้นไม้ไหมคะเป็นต้นไม้ครับมีกี่พยางค์คะมี1พยางค์ครับพฤกษ์ถูกต้องเร็วเลยไม่ใช่อย่างนี้เร็วมากเร็วมากครับ
ตอบไปผิดไม่ได้ธรรมชาติพยางค์เดียวมีเลยอาจารย์พฤกพนาไม่ได้พนาสองพฤกเนาะโอ้โหจะได้ก็ได้เลยเนาะใครเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้ต่อ3ข้อผ่านไปนะครับ 18,000 บาทแล้วนะครับเอาให้หมดนะครับมีทั้งหมด5ข้อข้อต่อไปข้อที่4นะครับและนี่คือโจทย์ในข้อที่4ครับโอ้โหถ้าน้องบุ๋มพร้อมแล้วเชิญครับเป็นคำไวยพจน์ไหมคะไม่ใช่คำไวยพจน์ครับเป็นสำนวนสุภาษิตไหมคะไม่ใช่ครับเป็นคำสุภาพไหมคะเป็นคำสุภาพครับอะไรอ่ะเกี่ยวกับสัตว์ไหมคะเกี่ยวกับสัตว์ครับเป็นสัตว์กี่ขาคะเป็นสัตว์ที่มี4ขาครับเป็นสัตว์ใหญ่ไหมคะเป็นสัตว์ขนาดเล็กครับเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะสัตว์เลี้ยงได้ครับเป็นแมวไหมคะเป็นแมวไหมเป็นแมวครับกีฬาค่ะถูกต้องครับเอออย่างนี้มาเลยเยอะแล้วอย่างนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้สรุปก็คือแมวถ้าเป็นคำสุภาพเรียกว่าวิลาพวกเธอเป็นทาสของวิลานะทาสแมวทาสแมวแล้วแล้วก็เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหมไม่เคยมาถามผมอยู่ไปต่อลูกไปต่อไปต่อในข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับครับข้อนี้สำคัญมากๆถ้าถูกเกมนี้รับไปอีก 30,000 บาทถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับโจทย์พร้อมแล้วน้องบุ๋มพร้อมนะครับถ้าพร้อมเชิญครับเป็นคำไวยพจน์ไหมคะไม่ใช่คำไวยพจน์ครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมคะเป็นคำราชาศัพท์ครับเกี่ยวกับร่างกายไหมคะเกี่ยวกับร่างกายไหมเกี่ยวครับอยู่ส่วนหน้าไหมคะส่วนหน้าหมายถึงด้านหน้าเหรอครับหรือใบหน้าใบหน้าค่ะอยู่ส่วนของใบหน้าครับแคบลงมาแล้วแคบมาแล้วถามต่ออ่ะถามต่อถ้างั้นถามต่อได้ฮะเป็นตาไหมคะไม่ใช่ครับหน้าผากไหมคะไม่ใช่ครับอยู่ในปากไหมคะอยู่ในปากไหมไม่ได้อยู่ในปากครับชะงักแบบนี้ไม่ดีแน่แน่มีกี่พยางค์ครับมี3พยางค์ครับ3พยางค์นะพระนาศิกค่ะไม่ใช่ครับพระขนงใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเวลาใกล้จะหมดลงแล้วต้องตั้งสติคิดให้ออกนะครับน้องบุ๋มเพราะถ้าพลาดข้อนี้โอกาสลุ้นเงินแสนพังทลายลงแน่นอนอะไรบ้างพระมาสุทุกข์ค่ะคือหนวดค่ะผมกำลังงงว่าแล้วทำไมจู่ๆตอบคำนี้ออกมาอยู่บนใบหน้าเมื่อบุญบนใบหน้ามีสามพยางค์ใช่ตาไม่ใช่ไปแล้วในปากไม่ใช่ไปแล้วใกล้ปากก็คือตรงนี้ถามว่ามีกี่พยางค์สามพยางค์ใช่ค่ะคำตอบก็คือพระมาสุค่ะโอ้โหแปลว่าหนวดหนวดนั่นเองเพราะถ้าเป็นผ้าไฝนี่จะเกินไงมีสี่พยางค์ปีละกะวันนี้ผมนี่จำเลยโอ้โหถือว่าไวมากนะฮะกว่าจะได้ก็ได้แบบง่ายๆนะฮะเท่ากับว่าเกมนี้ตอบถูกทุกข้อรับไปอีก 30,000 บาทโอ้โหเอาตอนนี้2เกมผ่านไปนะครับมีค่าเทอมสะสมอยู่ทั้งหมด 60,000 บาทแล้วครับเป็นไงครับอาจารย์แปลงเกมนี้โอ้โหเกมนี้มันบทคือบทจะยากก็ยากบทจะง่ายก็ง่ายเลยนะคือถ้าคลำทางถูกเนี่ยมันไปต่อได้พกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปผิดทางก็ยืนงงอยู่แบบน้ำบุ๋มอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เราก็ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยตลอดนะแต่ข้อหลังๆมานี่โอ้โหเหมือนแบบเจอทางแล้วนะไปฉลุยเลยเหมือนมีวิญญาณโคนันเข้าสิงวิญญาณนะครับเป็นไงบ้างครับอย่างที่ผมเปิดนะครับคำถามข้อแรกตื่นเต้นมากลุ้นเยอะในช่วงแรกช่วงที่สองเนี่ยผมใช้ว่าช่วงกลางนี่มันช่างกลมกล่อมจริงๆเลยถ้าอ่านวรรณคดีบทนี้ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันตื่นเต้นตอนแรกและตอนกลางผมอ่านด้วยความอิ่มเอมใจทุกอย่างคำถามที่ถามมาคำตอบที่ตอบมามันช่างกลมกล่อมกลมกลืนนะครับทุกอย่างมันดูสมบูรณ์มากนะครับขอชมน้องบุ๋มจริงครับกลางกลมกลืนเดี๋ยวมารอดูตอนจบคำถามชุดสุดท้ายกันครับน้องโก้เป็นไงสนุกมากครับก็คือจริงๆถ้าเทียบกับเกมแรกผมว่าจะเป็นการก็คือท่องจำท่องได้เยอะยิ่งได้เปรียบจำได้เยอะยิ่งได้เปรียบแต่พอมาเกมเนี้ยผมคิดว่ามันใช้ทักษะมากกว่าแค่การท่องจำก็คือต้องใช้ทักษะในการแบบว่าเหมือน
สโคปดาวไหวพริบด้วยเนาะแบบบีบว่าให้มันทางมันแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะซึ่งน้องบุ๋มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในข้อหลังๆก็มันมากสนุกมากผมว่าเครื่องติดแล้วไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยแม่อยากเล่นต่อแต่เดี๋ยวให้โอกาสผู้ใหญ่ใจดีหน่อยพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเกมสุดท้ายจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 100,000 บาทไปได้หรือไม่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม